ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเรากลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับพร้อมนำสารธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามามอบให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเริ่มต้นวันใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครครับซึ่งท่านจะได้แสดงพระธรรมเทศนาให้กับเหล่าพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดพิชยญาติการามได้รับฟังกันครับซึ่งเป็นสารธรรมที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ครับสารธรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับท่านทั้งหลายเคยศึกษาด้านปริยัติธรรมมาแล้วก็พอจะรู้ได้ว่าหน้าที่ของพระในพุทธศาสนาก็มีสองประการคือคันธธุระการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมข้อสองก็คือวิปัสสนาธุระหมายถึงการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในสองอย่างดังกล่าวนี้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นถือว่าเป็นธุระอันสำคัญที่ว่าเป็นธุระอันสำคัญเพราะว่าเป็นเป้าหมายของการบวชในพุทธศาสนาท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายยังจำได้ถึงคำขอบรรพชาอุปสมบทเฉพาะฝ่ายมหานิกายของเราชัดเจนว่าสัพพทุกขะนิสสันทะนิพพานะสัจจิกะรันทายะเอตังกาสาวาพัตตวาปะพาเชธามังคันเตอนุกัมปังปาทายะเนี่ยเรากล่าวขอความเมตตาพระอุปชาให้บวชเราเป็นภิกษุในพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่การกระทำให้แจ้งพระนิพพานซึ่งเป็นที่สิ้นไปแห่งวัฏทุกข์ทั้งปวงนั่นการทำให้แจ้งพระนิพพานเป็นเป้าหมายแห่งคำสอนเป็นเป้าหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้หรือว่าเป็นเป้าหมายแห่งการบวชในพุทธศาสนาซึ่งมีพระพุทธลำดับตรัสไว้ในที่อื่นเป็นต้นว่าพรหมจรรย์คือการบวชนี้ไม่ใช่มีราบสักการะ
ยศบริวารหรือต้องการให้เขาได้ให้ผู้อื่นยกย่องว่าตนเองเป็นศาสดาหรือข่มคนอื่นให้เสียหายแต่พรหมจรรย์คือการบวชนี้มีเป้าหมายคือพระนิพพานเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสแต่ว่าการจะทำให้แจ้งพระนิพพานให้กิเลสมันหมดไปไม่ใช่เพียงแค่การโกนผมห่มเหลืองเพราะการโกนผมห่มเหลืองเป็นเพียงแค่เครื่องหมายของสัญลักษณ์ทางเพศแต่ว่าการจะทำให้แจ้งปรินิพพานนั้นต้องเดินตามหลักการปฏิบัติถึงหลักการปฏิบัติก็คือวิปัสสนาธุระนั่นแหละวิปัสสนาธุระที่ท่านอธิบายโดยย่อไว้ว่าได้แก่การเริ่มตั้งสติพิจารณาเหตุความเกิดขึ้นความดับไปในสังขารร่างกายนี้จนกระทั่งเกิดวิปัสสนาปัญญาและได้บรรลุความเป็นพระอรหัตผลเนี่ยชื่อว่าวิปัสสนาธุระที่รับการเจริญวิปัสสนาธุระที่ท่านกำหนดไว้โดยแน่ชัดก็คือการปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐาน4นะตามหลักของสติปัฏฐาน4หรือในที่บางแห่งก็เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางสติปัฏฐาน4นี้พระอัตถกถาจารย์ได้แก้อธิบายไว้ว่าก็คือการปฏิบัติวิปัสสนานั่นเองเพราะหลักการปฏิบัติวิปัสสนานั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยโยคีผู้บำเพ็ญเพียรเหมือนกับท่านทั้งหลายในขณะนี้ได้สมาทานองค์ของกรรมฐานแล้วมีชื่อเรียกว่าโยคีหรือโยคาวจรแปลว่าผู้บำเพ็ญเพียรโยคีแปลว่าผู้บำเพ็ญเพียรโยคาวจรเนี่ยแปลว่าผู้ดำเนินตามโคจรอันเป็นอารมณ์ของพุทธบิดาคือพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีในอนาคตที่จะมาตรัสสรุปก็ดีทุกองค์ได้เจริญสติปัฏฐาน4ทุกองค์เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าสติปัฏฐาน4เป็นอารมณ์เป็นโคจรของ
บิดาของเราสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเหมือนเป็นพ่อของพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติจะเจริญสติปัฏฐานสี่ก็ถือว่าเดินตามรอยพ่อของเราดังนั้นภิกษุที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่ไม่มีโอกาสได้เข้าปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสี่ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษผู้ปราศเพราะจะไม่ได้ริมรสพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ริมรสอมตะมหานิพพานข้อนี้มีพุทธดำรัสที่ตรัสสรรเสริญไว้ในการเจริญกายคตาสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุใดไม่ได้เจริญกายคตาสติผู้นั้นก็ไม่มีโอกาสได้บริโภคอมตะธรรมหรืออมตะมหานิพพานส่วนผู้ใดได้เจริญกายคตาสติผู้นั้นได้บริโภคอมตะมหานิพพานเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นเจ้าคณะปกครองท่านทั้งหลายนี่ประการหนึ่งและประการที่สองผมได้รับการฝึกอบรมการปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสี่มาจนได้เห็นผลของการปฏิบัตินั่นเมื่อรับหน้าที่ปกครองท่านก็ขอนำเอาหลักการปฏิบัตินั่นมาเพื่อฝึกอบรมท่านให้ได้รับความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายได้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นว่าที่ท่านมาฝึกอบรมนี้ไม่ใช่มาเพราะอำนาจสั่งการแต่ให้ท่านมาเพื่อให้ท่านทำหน้าที่ความเป็นภิกษุในพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์แบบให้ท่านทั้งหลายได้เจริญตามรอยพระยกลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพุทธบิดรของพวกเราดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเบื้องต้นเขาได้มาพูดถึงเรื่องในการฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่เนี่ยก็ไม่ได้ไปเอาอารมณ์จากภายนอกที่ไหนมาฝึกอบรมแก่พวกท่านเท่าไหร่ก็เอาอารมณ์
ของสติปัฏฐาน4ที่เกิดขึ้นในกายของเราได้แหละในกายของเราอัญญาวาหนาคือกว้างสอกนี้ไม่ต้องไปแสวงหาอารมณ์ในภายนอกที่ไหนและอารมณ์ทั้ง4ของสติปัฏฐาน4คือกายานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาดูกายเวทนานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาดูเวทนาจิตานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาดูจิตธัมมานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตทั้ง4นี่แหละเป็นอารมณ์กรรมฐานที่อยู่ภายในตัวของเราที่อยู่ภายในตัวของเราในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนั้นในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านได้แสดงองค์ธรรมสำหรับโยคีผู้ปฏิบัติไป3ประการคือ1ต้องมีความเพียรความเพียรก็คือความขยันขยันปฏิบัตินะถ้าพูดกันต้องขยันปฏิบัติแต่ในที่นี้ขยายความว่าต้องหมั่นขยันกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานถ้าขาดความเพียรการกำหนดอารมณ์กรรมฐานไม่เกิดนะต้องมีความขยันเพียรกำหนดให้ติดต่อกันไม่ขาดสายท่านอุปมาโยคีผู้ปฏิบัติธรรมที่ขาดความเพียรคือกำหนดในขณะนั่งกำหนดนิดหน่อยแล้วก็เลิกหรือในขณะเดินจงกรมเดินจงกรมนิดหน่อยแล้วก็เลิกนี่ท่านบอกว่าเป็นความเพียรเหมือนกับกิ้งก่าท่านทั้งหลายเคยเห็นกิ้งก่ากิ้งก่าเนี่ยพอมันวิ่งไปได้หน่อยนึงมันก็หยุดและชะเง้อคอเหลียวมองดูแล้วก็เว่งต่อไปแต่เพราะฉะนั้นที่โยคีผู้ที่ขาดความเพียรในกำหนดอารมณ์ให้ติดต่อกันก็เปรียบเหมือนกับกิ้งก่าส่วนโยคีที่ขยันหมั่นเพียรกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้ต่อเนื่องกันไม่ว่าจะเป็นในขณะนั่งขณะยืนขณะเดินขณะนอนติดต่อกันไม่ขาดสายเนี่ยเหมือนกับจิ้งเหลนเนาะท่านเปรียบเหมือนจิ้งเหลนจิ้งเหลนมันวิ่งพุ๊ดเดียวไปตลอดเลยไม่หยุดนะท่านที่ปฏิบัติกำหนดอารมณ์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายในขณะนั่งก็กำหนดติดต่อกันจนจบบัลลังก์เดินจงกรมก็กำหนดติดต่อกันบัลลังก์เหมือนกันไม่ขาดสายอย่างนี้ถือว่าเป็นผู้มีความเพียรแท้ประการที่สองต้องมี สติสติที่เราแปลกันว่าความระลึกได้
ในที่นี้หมายถึงสติที่กำหนดอารมณ์ของกรรมฐานในการปฏิบัติวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4ในที่นี้ในขณะนั่งให้กำหนดดูอาการพอยุบของท้องนะให้ตั้งจิตอยู่ที่อาการพองยุบของท้องและให้ใช้สติเนี่ยเข้าไปควบคุมจิตสติที่เข้าไปควบคุมจิตดูอาการพองยุบของท้องเขาเรียกว่าการกำหนดอาการพองยุบของท้องถ้าหากว่าขาดสติเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าท้องมันพองหรือท้องมันยุบการที่ท่านบูรพาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านสอนให้กำหนดอาการพองยุบของท้องนี้อาการพองยุบของท้องนั้นเกิดจากวายโยธาตุคือธาตุลมนะธาตุลมธาตุลมเนี่ยมีลักษณะตึงหย่อนมีลักษณะตึงหย่อนหน้าที่ของธาตุลมก็คือผลักดันเหมือนกับเรื่องจากที่ลูกสูบมันผลักดันให้เกิดการทำงานนะธาตุลมหรือวายโยธาตุนี้ก็เช่นเดียวกันมีลักษณะตึงหย่อนแล้วก็ผลักดันให้กายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรานั่งลมหายใจคืออานาปานะลมหายใจเข้าออกก็จะไปผลักดันให้ท้องพองยุบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านบูรพาจารย์ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานเห็นว่าอาการพองยุบซึ่งเป็นลักษณะของธาตุลมและเป็นหน้าที่ของธาตุลมจึงให้โยคีผู้ปฏิบัตินั้นกำหนดดูที่อาการพองยุบของท้องซึ่งไม่ใช่เฉพาะกำหนดอย่างเดียวทำให้เป็นสื่อให้เห็นถึงสภาวะธรรมที่แท้จริงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาก็คือไตรลักษณ์นั่นแหละถ้ามีสติเป็นตัวที่สองกำหนดอารมณ์ให้เป็นปัจจุบันขณะและตัวที่สามสัมปชัญญะคือการความรู้พร้อมหมายความว่าขณะที่เรากำหนดอาการพองยกนี้ไม่ใช่ท่องจำพองหนอยกหนอแต่ไม่ได้รู้เรื่องว่าอะไรมันพองอะไรมันยกพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของแนวปฏิบัติที่ทำให้เราได้รู้ตัวรู้ตนรู้ชัดและนำความรู้เหล่านี้มาเตือนตนเตือนผู้อื่นเราปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความสงบสุขครับสันติภาพนั้นเริ่มขึ้นที่ตัวเราเองก่อนและนำสันติภาพนำความสุขเหล่านั้นไปมอบให้กับคนอื่นถ้าเรายังไม่มีความสุขเราก็ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นได้สุขเช่นเดียวกันครับดังนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จ
จึงได้ให้เราได้มองตนเองในการที่จะนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความสงบครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เป็นหลักธรรมที่ไม่เคยล้าหลังไม่เคยล้าสมัยครับนี่คือส่วนหนึ่งของหลักธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Ah, so I can see some.